วันนี้เรามีเมนูปลากะพงกรอบ3รสมาฝากค่ะนำเนื้อปลากะพงหั่นเตาลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเสด็จน้ำมันจากนั้นโรยแป้งทอดกรอบให้ทั่วก้างปลาทั้งสองด้านนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองสวยตักขึ้นเสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับและพริกฝรั่งสีเหลืองหั่นเตาผัดพอมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเกลือไทยเสริมไอโอดีนและน้ำเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักน้ำราด3รสลงบนปลากระพงที่ทอดเตรียมไว้โรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบให้สวยงามพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ